เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยให้สบายสบายให้ตัวของเราสบายร่างกายสบายให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะตั้งแต่ในกะโหลกศีรษะเรื่อยมาเลยไม่มีมันสมองปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปแล้วก็น้อมใจของเรานะมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราแต่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้ซะก่อนว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนเราว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวในการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพื่อพบพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราต้องรู้จักฐานที่7เอาไว้โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละศูนย์กลางกายฐานที่7ต้องรู้จักเอาไว้แต่เราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้สนิทสมบูร
100% แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็แค่น้อมใจมาไว้กลางท้องแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเกินไปว่าจะถูกตรงฐานที่7หรือไม่เอาแค่ว่าประมาณเนี้ยแล้วก็น้อมใจของเราใจที่แวบไปแวบมาคิดไปเรื่องราวต่างๆเอากลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ดึงกลับมาอยู่กับตัวเพราะใจเราถูกส่งออกไปข้างนอกถูกดึงออกไปข้างนอกให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นใจเราถูกดึงไปตรงนั้นและถูกทำให้เข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือจุดที่เราแสวงหาสิ่งภายนอกคือแสวงหาความสมหวังในชีวิตความสุขที่แท้จริงเราถูกทำให้เข้าใจผิดถูกดึงออกไปจากกลางกายและถูกตรึงให้ติดกับสิ่งเหล่านั้นทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แต่ตอนเกิดมาก็ถูกดึงไปติดน้อยหน่อยพอมาอายุมากขึ้นก็ถูกตรึงไปติดแล้วก็วนๆอยู่ตรงนั้นถูกดึงและถูกตรึงแล้วก็ถูกทำให้เข้าใจผิดว่าสิ่งที่กำลังแสวงหานั้นอยู่ภายนอกคือความสุขที่แท้จริงคือความสมหวังในชีวิตแล้วก็ไปจุดนั้นก็วนอยู่ตรงนั้นแหละจนหมดเวลาของชีวิตแล้วถูกตรึงไปสิ่งที่ติดแต่ละสิ่งมันก็มีปัญหามันอยู่ในตัวเพราะความเปลี่ยนแปลงของมันไม่คงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายมันเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างเนี้ยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นลาภยศสรรเสริญอำนาจศาสนาอะไรกันแล้วแต่ซึ่งมันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของจริงสิ่งที่เราอยากแสวงหาจริงๆจริงๆจริงจริงแล้วมันก็อยู่ในตัวเราแต่ว่าไม่มีใครมาสอนเราอย่างนี้เราจึงไม่รู้จนกระทั่งมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,500 ปีผ่านไปก็มีการมันเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานี่แหละพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรจึงได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนขึ้นมาอีกคำว่าวิชาธรรมกายก็คือวิธีการทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยและทำให้เราได้รู้จักว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่เรากำลังแสวงหานั้นอยู่ตรงนี้อยู่ภายในตัวโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนั่นแหละเราจะเข้าถึงได้ก็ด้วยการเอาใจมาหยุดนิ่งๆทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้ความหมายคำว่าใจแล้วว่าประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมเป็นจุดเดียวกันนี่ก็เป็นหลักวิชาแต่ถ้าให้ง่ายกว่านั้นคือทำความรู้สึกนึกคิดปัจจัยมาอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างโครมเป็นจุดเดียวกันมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้นิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ส่งไปที่อื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ประกอบบริกรรมภาวนากับบริกรรมอนิมิตควบคู่กันไปให้นึกว่าตรงกลางท้อง
ฐานที่เจ็ดให้กำหนดนิมิตขึ้นมาภาพสร้างมโนภาพเป็นเครื่องหมายให้ใจยึดเกาะว่ามีเพชรสักเม็ดหนึ่งเครื่องหมายที่ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาแต่บางทีเราลืมสังเกตว่าแก้วตาโตขนาดไหนเอาว่านึกเพชรสักเม็ดหนึ่งโตแค่ไหนก็ได้ที่ใจเราชอบนึกง่ายนึกไว้กลางท้องนึกอย่างสบาย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 แล้วก็นึกอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานึกถึงส้มสักใบสลับเปาอย่างเงี้ยใครเคยรับประทานสลับเปาก็นึกออกเราจะเห็นว่ามันนึกง่ายส้มเงี้ยมะนาวเงี้ยเห็นไหมจ๊ะว่ามันก็ไม่ยากในการที่จะนึกสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างนั้นเห็นกันอยู่เรื่อยๆส้มผลหนึ่งก็กลมมะนาวก็กลมนึกถึงเพชรภายในท้องก็ให้นึกธรรมดาอย่างนั้นการนึกถึงเพชรในท้องจะเป็นเพชรหรือจะเป็นพระก็ได้ภาพนึกจะให้มันชัดเหมือนเรามองเห็นมันคงยากจะมีนานๆจะมีมนุษย์พันธุ์พิเศษสักคนหนึ่งที่เขานึกได้ชัดเหมือนก๊อปปี้เข้าไปเลยสีล็อกเข้าไปงั้นแต่นานๆจะมีสักคนหนึ่งที่เขาได้ฝึกกันมาข้ามชาตินั่นถือว่าเขาสั่งสมก็มาก็ทำก็มามันก็ง่ายเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่านึกง่ายๆอย่างเนี้ยและต้องยอมรับว่านึกจะเป็นส้มหรือเป็นมะนาวเรายังนึกได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเลยแต่มันง่ายเพราะเราคุ้นการนึกถึงเพชรสักเม็ดที่จริงมันก็ไม่ได้ยากมันก็เหมือนนึกเราก้อนน้ำแข็งนะแต่มันกลมนึกเพื่อให้ใจอยู่กับฐานที่เจ็ดนึกในท้องใจให้คลอเคลียนัวเนียมอยู่แถวๆนั้นชัดแค่ไหนมันก็เอาแค่นั้นเหมือนเรานึกถึงมะนาวกับส้มได้แค่ไหนเรายังไม่กลุ้มเลยไปถึงจะไปต้องไปเค้นให้ภาพมะนาวหรือส้มมันทะลักมาในท้องนึกถึงเพชรมันก็อย่างนั้นวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ในกลางท้องอยู่เพื่อหยุดคืออยู่ไปนิ่งๆ นานๆจนไม่เคลื่อนไปไหนก็เรียกว่าหยุดหยุดหยุดตรงนั้นแต่เบื้องต้นเอามาอยู่ก่อนเพราะว่ามันกระเจิงไปนานตามความทยานอยากดังกล่าวเอามานิ่งอยู่ตรงเนี้ยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาก็แปลว่าทำให้มันถูกต้องดีงามอรหังก็แปลว่าห่างจะได้ห่างไกลจากกิเลสสิ่งไม่ดีทุกทรมานอุปสรรคของชีวิตที่ภาวนาเนี่ยก็มีความหมายกันอย่างนั้นซึ่งเป็นความหมายที่ดีทีเดียวอย่างน้อยก็หมายถึงอย่างนั้นทีนี้วิธีภาวนาเนี่ยเราต้องให้เสียงดังมาจากในท้องอย่าให้มันดังมาจากในสมองแล้วก็ต้องดังแบบเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงเพลงที่เราคุ้นเสียงเพลงที่เราชอบแล้วมันคุ้นโดยเฉพาะท่อนไหนที่ชอบมันดังขึ้นมาเองหรือบทสวดมนต์ที่เราสวดเป็นประจำถึงเวลามันก็คล่องปากขึ้นใจสัมมาอรหังเหมือนกันเ
ให้ภาวนาอย่างนั้นดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในจะอยู่ไกลๆลึกๆละเอียดอินฟินิตี้นั่นแหละลึกๆเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่ดีงามหรือมาจากอายตนะนิพพานดังออกมาจากในท้องพร้อมกับการมองดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดนั่นแหละเป็นเพชรหรือเป็นพระนี่ถ้าสามารถทำสองอย่างนี้ได้อย่างสบายสบายไม่ช้าใจจะหยุดนิ่งหรือหนึ่งเดียวคือสิ่งที่หายไปได้แก่คำภาวนาสัมมาระหังมันจะเลือนหายไปเพราะว่าเอามาประคองใจแค่เป็นกัลยาณมิตรแห่งใจที่จะนึกถึงเพชรหรือพระในตัวเท่านั้นพอถึงจุดที่ถูกส่วนแล้วคำภาวนานั้นก็มันจะหมดความจำเป็นไปเองคือมันจะหายไปเพราะว่าส่งถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วตอนนี้ใจมันก็จะนิ่งจะเห็นดวงใสหรือเพชรใสใสหรือพระใสใสหรือแม้ไม่เห็นสองอย่างก็ใจก็นิ่งนิ่งจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาระหังอีกเพราะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันสบายดีคำว่าสบายเนี่ยเราจะเริ่มเข้าถึงคำนี้ความหมายของคำนี้อย่างทราบและซึ้งใจมันก็จะนิ่งเบาสบายและตรงนี้ถ้าใจนิ่งแล้วจะมีปรากฏการณ์คือความรู้สึกที่กายรู้สึกมันจะหายทึบหายแคบหายอึดอัดคือเราจะเข้าใจคำว่าโล่งใจโปร่งใจสบายใจมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะขยายซึ่งเป็นความรู้สึกที่แปลกว่าตัวมันพองโตได้มันขยายไปเหมือนลูกโป่งที่เป่าลมเข้าไปจากแฟบๆก็พองขึ้นมาร่างกายเหมือนกันมันพองขยายออกไปเรื่อยๆซึ่งเป็นความสบายที่เราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยว่าการตัวพองขยายนี่มันดีมันไม่เคยมีกับในสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ว่าจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนชายทะเลต่างประเทศหรือจะได้รับความสมหวังอะไรสักอย่างสิ่งหนึ่งคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆรางวัลลาภยศตำแหน่งมันก็ยังไม่พองขยายอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าปิติแล้วมันพองใจก็ยิ่งอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆมันก็ยิ่งพองขยายจนกระทั่งตัวหายไปเลยเหมือนความรู้สึกที่ร่างกายมันไม่มีแล้วก็เห็นข้อแตกต่างว่าระหว่างความรู้สึกที่มีร่างกายกับความรู้สึกที่ไม่มีร่างกายนั้นนะมันต่างกันราวกับฟ้ากับดินความรู้สึกหรืออารมณ์ที่รู้สึกว่าไม่มีร่างกายมันเป็นอิสระมันเบิกบานในคำว่าเบิกบานนี่เราก็จะมาเริ่มเข้าใจตอนนี้เหมือนการบานของดอกไม้ที่คลี่ขยายนี่ก็เหมือนการขยายของใจขยายคล้ายๆอาการขยายของวงน้ำมลโยนก้อนหินลงไปในน้ำแต่นั้นมันไปด้านเดียวแต่นี่มันไปแบบกลมๆรอบด้านเลย360องศาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมันพองไปเลยขยายไม่มีตัวตนเมื่อใจยิ่งนิ่งนิ่งตรงนี้เราก็จะได้พบความสุขความสุขเราได้ยินจนคุ้นเคยความสุขที่คุณ
ดื่มได้ดิ้งได้ความสุขที่ดูได้ดูสวยๆความสุขที่ดมได้หอมๆความสุขที่โดนได้สัมผัสอย่างนั้นหรือความสุขที่ได้ยินได้ฟังคนเสียงเพราะๆคนชื่นชมสรรเสริญเป็นความเข้าใจผิดไปเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่แต่ใช่คือตรงนิ่งเอออย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าความสุขมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละความสุขที่แท้จริงเราก็จะเริ่มเข้าใจไปทีละนิดเมื่อเราเดินฝ่ากลางแดดพอใกล้ๆลมไม้ก็เริ่มสบายขึ้นมีพัดเป่าพัดให้อากาศอบอ้าวหายไปก็ก็เย็นดีขึ้นยิ่งเข้ามาอยู่ในห้องแอร์อะไรต่างๆก็เย็นกันไปเรื่อยๆพอใจเข้ามาอยู่ตรงนี้ตรงนิ่งนี่แหละความสุขเราจะรู้จักว่านี่แท้จริงมันมีอย่างนี้คือมันสบายกายและใจอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงใจก็อยากจะอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกนิ่งแน่นนานนุ่มทั้งนิ่งทั้งแน่นทั้งนุ่มแล้วก็นานนานจนถึงระดับที่ไม่อยากจะไปที่ไหนอีกเลยไม่ต้องการอะไรอีกความรู้สึกก็ไม่ต้องการอะไรเลยเราจะมีได้เมื่อเราสมหวังจริงๆมาถึงตรงนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่ได้จากวัตถุโน้นสู้ตรงนี้ไม่ได้สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพอมันนิ่งเนี่ยเรารู้จักละพอนานนักเข้าใจก็จะเริ่มตกตะกอนจะใสจะใสบริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสๆตอนนี้เห็นจริงๆตอนแรกเรานึกเห็นต่อมาก็รู้สึกว่าความเห็นมันมีแต่พอถึงเมื่อใจมีความสุขสมบูรณ์แล้วเนี่ยนิ่งแน่นเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งใจตกตะกอนตอนนี้มันเห็นจริงๆเหมือนเราลืมตาเห็นต้นหมากรากไม้ภูเขาเรากาผู้คนสัตว์สิ่งของกันแหละแต่ความรู้สึกแตกต่างกันเราจะเห็นความรู้สึกเบื้องต้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศซึ่งเราก็ลืมตาเห็นดวงดาวในอากาศในยามราตรีที่มืดสนิทไม่เห็นแล้วความรู้สึกมันก็ธรรมดาธรรมดาคือมันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความคิดอื่นเจือปนแต่พอมันเห็นคล้ายๆดวงดาวในท้องในกลางกายมันมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวนั่นแหละความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวขึ้นเพิ่มขึ้นใจมันเกรียงเกรียงบางทีก็โตเท่ากับดวงจันทร์พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญซึ่งเราก็เคยเห็นกันมาก็ชื่นใจหน่อยตอนเห็นภายนอกแต่ภายในเนี่ยมันชื่นใจแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางทีก็โตเท่ากับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเราก็เคยเห็นแต่มันไม่สบายตามเคืองตาแต่ดวงตะวันภายในยิ่งเจิดจ้าเท่าไหร่มันยิ่งนุ่มเนียนตาดึงดูดให้เราไปหาตรงนั้นเพื่ออยากจะเรียนรู้อีกว่ามันมีอะไรและอยากจะอยู่กับตรงนั้นไปนานๆจะเป็นดวงใสนั่นแหละจากความสุขเบื้องต้นแล้วต่อจากนั้นไปใจก็จะอยากศึกษาอยากเรียนรู้กันต่อไปด้วยตัวของตัวเองเป็นอัตโนมัติมันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในมันเข้าไปตรงกลางตรงนั้นมันจะเข้าตรงกลางไปเองแล้วก็จะเกิดอาการขยายไปรอบทิศจนกระทั่งเห็นกายในกายที่มีอยู่แล้วให้เราได้รู้จักชีวิตภายใน
ที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมที่เรียกว่าตัตตาดั้งเดิมมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วเป็นชีวิตที่มีหลายๆระดับในระดับของกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมกายธรรมโคตปุโสดาสกิทาคานาคาอรหัตก็จะเห็นมันชั้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 นเข้าไปเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยเดียวเมื่อเห็นการเดินทางผ่านเข้าไปในแต่ละกายและความรู้สึกชีวิตใหม่ของแต่ละกายมันเกิดขึ้นเป็นชีวิตใหม่ที่ยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆกายมนุษย์ละเอียดก็ปราณีตกว่ากายมนุษย์หยาบกายทิพย์ปราณีตกว่ากายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมก็ปราณีตกว่ากายทิพย์กายอรูปพรหมก็ปราณีตกว่ากายรูปพรหมกายธรรมจะปราณีตกว่ากายทั้งหมดดังกล่าวพอไปถึงกายธรรมในความรู้สึกของความเป็นพระวิญญาณพระความรู้สึกนึกคิดของพระสมณะสัญญาหรือความรู้สึกว่าเป็นพระเริ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์เข้าถึงตรงนี้มีความรู้สึกเราก็เป็นพระนะเป็นแต่เพียงภายนอกเราไม่ใช่พอความรู้สึกเป็นพระมันก็จะมีความรู้สึกแตกต่างจากตอนที่ไม่เป็นพระคือมันเลิกฟุ้งเลิกคิดเรื่องแบบที่ชาวโลกเขาคิดแล้วก็จะมีความเบิกบานมันมั่นคงตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ภายในอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะพบว่ากายธรรมพระในตัวนั้นสวยกว่าทุกๆกายที่ผ่านมาสง่างามมากมนุษย์รู้แต่เพียงเทพบุตรเทพธิดาว่าสวยงามเข้าใจเพียงแค่นั้นทั้งที่ไม่เคยเห็นด้วยแต่พอมาถึงกายธรรมแล้วเนี่ยพวกนั้นก็ล่นลงไปเลยชิดซ้ายไปเลยหลุดออกไปเลยเพราะกายธรรมประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการร่างกายธรรมเนี่ยจะแปลกคือมันจะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดและแถมมีลักษณะเหมือนกันไปหมดด้วยลักษณะเหมือนกันกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมเนี่ยยังแต่ละคนยังแตกต่างกันเหมือนกายหยาบที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่พอถึงกายธรรมแล้วมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกคนก็แปลว่ามันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามาบดบังเราทั้งหลายๆชั้นความเหมือนเราเล่นละครก็มีหัวอะไรต่อหัวอะไรมาสวมตัวเราเป็นชั้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 นกันไปคนภายนอกก็เห็นแต่ข้างนอกคนดูเห็นแต่ข้างนอกแม้แต่ตัวเราเองส่องกระจกเราก็เห็นเฉพาะภายนอกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเล่นกันไปตามบทบาทที่ตัวเห็นที่ตัวเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอมาถึงกายธรรมเนี่ยมันก็จะเล่นบทบาทของกายธรรมที่เหมือนกันคือจะคิดเหมือนกันจะพูดเหมือนกันแล้วก็จะทำเหมือนกันสิ่งที่กายทำคิดพูดและทำล้วนเป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นคือมุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์สลัดตนให้พ้นจากทุกข์จะมุ่งไปสู่การทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีเมื่อเข้ามาถึงกายธรรมตรงนี้ที่เหมือนกันเพราะนั้นเป็นความเหมือนที่อยู่ภายในความต่างตัวความแตกต่างเนี่ยมันซ้อนกันอยู่พอถึงกายธรรมและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันเป็นขนบธรรมเนียมของกายธรรมของพระธรรมกายในตัว
ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งจะไม่เบียดเบียนใครมีแต่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งมวลวันนี้แหละเราจะมาบูชาข้าพระซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากกายธรรมตรงนี้เพราะพระนี่เขาเริ่มจากกายธรรมแต่บูชาข้าพระเนี่ยก็จะไปบูชาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานนามมาแล้วนับลงไปต้นเราจะไปถวายตรงนั้นแหละจะนำเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมไปด้วยธรรมกายเนี่ยหรือกายธรรมเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาได้อนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเพราะฉะนั้นในตอนนี้ให้ลูกทุกคนฝึกหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มละมุนละไมดังที่ได้แนะนำมาเบื้องต้นคือนึกถึงเพชรหรือพระใสๆไว้กลางกายพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายสบายใครที่ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมภายในก็ใจนิ่งเฉยๆที่กลางท้องกลางกายดังกล่าวอย่างสบายแล้วก็ใครที่ได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆก็ใจหยุดนิ่งๆกลางดวงธรรมใสๆใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมอรูปลมก็หยุดนิ่งๆไปในกลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายธรรมอย่างสบายสบายแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมไว้กลางกายถ้าเราทำไม่เป็นเราก็นึกทำความรู้สึกว่าร่างกายเราขยายพองโตเต็มสภาธรรมกายสากลเนี่ยหรือจะขยายเกินไปกว่านั้นก็ได้ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมันเหมือนชะโงกมองนะเหมือนทุกอย่างอยู่ในกลางท้องมันเห็นไม่ชัดเพราะเรายังหยุดไม่สนิทแต่ถ้าหยุดได้ในระดับหนึ่งที่เห็นดวงธรรมกายภายในชัดขนาดไหนเนี่ยเวลาเรานึกน้อมเรานึกนิดเดียวเครื่องไตรธรรมอาหารว่านกาวดอกไม้ทุกทีมันจะพลึบมาอยู่ในกลางดวงธรรมหรือกายภายในที่ขยายออกไปเมื่อใจเรานิ่งได้สนิทถ้าใจเรานิ่งไม่สนิทเหมือนดูห่างๆก็มันก็ขยายไม่ได้แต่ถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมหรือกายภายในเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็จะขยายได้นึกนิดเดียวมันก็พลึบไปเลยแล้วเราก็จะเห็นเครื่องไทยธรรมชัดเจนเท่ากับที่เราเห็นดวงธรรมหรือกายภายในแบบไม่ต้องก้มมองมันพลึบไปหมดเลยมันแปลกทีเดียวใจนิ่งอยู่ตรงนั้นและความใสมันก็ขึ้นอยู่กับใจที่นิ่งสนิทใจนิ่งสนิทมากก็ใสมากใสแค่ไหนก็เห็นไทยธรรมใสขนาดนั้นแหละแต่พอถึงกายธรรมนี่แหละครับพลึบไปเลยกันเนี่ยมันจะชัดเจนมากเห็นได้หลับตัวพอเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไปไม่หยุดองค์พระก็ยังผุดเกิดขึ้นผุดผ่านเข้ามาในกลางกายผ่านมารับอายธรรมเหล่านั้น
การบูชาข้าพระก็คือการนำเอาทายธรรมเหล่านี้แหละไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจะมาครบฉันภัตตาหารแบบพระสงฆ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่แม้การรับทายธรรมยังต่างจากพระสงฆ์รับประเคนเพราะว่าท่านไม่ต้องครบฉันอาหารหยาบท่านเป็นอยู่ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเป็นอยู่ด้วยธาตุสำเร็จของท่านที่พ้นจากกิเลสอาสวะจึงเป็นนิรันดรเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันดวงอาทิตย์เป็นตัวของตัวเองชั่วคราวนั่นแหละแต่ท่านเป็นตัวของตัวเองอย่างถาวรดวงอาทิตย์ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรให้ความสว่างในตัวเองเป็นอยู่ในตัวเองแต่มีวันสิ้นสุดเพราะยังอยู่ในภพแต่ท่านคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นนิรันดรเป็นธาตุสำเร็จที่หลุดจากกิเลสอาสวะแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราสามารถทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้เราก็จะเป็นธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆที่เขาเรียกภาษาธรรมะว่าวิราคธาตุวิราคธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆมันก็จะเป็นนิรันดรเป็นธาตุสำเร็จอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นตัวของตัวเองได้เรากำลังจะไปถวายตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นตัวของตัวเองได้ท่านจึงเป็นแหล่งพลังงานแห่งความบริสุทธิ์และมีอนุภาพไม่มีประมาณที่จะดลบันดาลให้เราเกิดความสุขและความสำเร็จของชีวิตในวัฏสงสารจะทำให้เราท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมิมนุษย์กับเทวโลกเทวโลกก็จะเป็นที่พักในช่วงสร้างบารมีเสวยผลบุญมนุษยโลกก็เป็นที่ประกอบเหตุในการสร้างบารมีถ้าเป็นมนุษย์เราก็จะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพร้อมมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขพร้อมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและก็วิชาธรรมกายรูปสมบัติก็คือเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงสวยงามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยถ้าเรายังมีวิบากกรรมอยู่อายุขัยก็จะยืนยาวอยู่จนหมดอายุขัยหรือเกินอายุขัยมนุษย์ยุคนั้นเพื่อให้เราได้สร้างบารมีกันไปนานๆจะมีผิวพรรณวรรณะผุดพองมีความสุขกายสุขใจกำลังกายกำลังใจมันก็จะมีสมบัติให้เราไว้ใช้สร้างบารมีถ้ามีบุญน้อยก็จะต้องทำมาหากินแต่ประสบความสำเร็จต้องเหนื่อยหน่อยทำมาหากินทำมาค้าขายสำเร็จบุญมากก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจนทั้งเป็นบรมเศรษฐีถ้าบุญมากกว่านั้นก็มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเกิดมาก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยไม่ต้องทำมาค้าขายสมบัติมาคอยท่าเราอยู่มารองรับถ้ามีบุญมากมีบุญมากคือต้องสร้างบุญมากกันแหละแล้วก็จะมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติคือมีดวงปัญญาฉลาดเบื้องปาดแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงและแยกได้ว่าศาสตร์อันไหนที่เป็นสาระแก่นสารศาสตร์อันไหนไม่เป็นสาระแก่นสารเราจะมีดวงปัญญารู้ว่าเกิดมาเนี่ยเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรเมื่อโลกคือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเราก็จะเลือกเรียนวิชาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์มีความสุขล้วนๆได้รับปริญญาของชีวิตคือมีตั้งแต่ญาตปริญญาเท
ีลนะปริญญาหรือปหานะปริญญากำหนดรู้เรื่องราวต่างๆของชีวิตว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ควรละยังไงกระทั่งละได้แล้วเลิกหมดขจัดได้หมดจบปริญญาของชีวิตอย่างสมบูรณ์เพราะนั้นเราก็จะมีบุญอยู่ตรงนี้ถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็ไปพักอยู่ในเทวโลกบุญก็จะส่งผลไปอย่างนี้แหละในมนุษย์กับเทวโลกเราถลาอธิษฐานล้อมกรอบเราก็จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่สมาชิกทุกคนหมู่ญาติมีความเห็นถูกเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องบิดามารดามีพระคุณอะไรเป็นต้นเราก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไม่พลัดจากพระพุทธศาสนาไปอยู่ในความเชื่ออื่นซึ่งเลื่อนลอยแต่จะในความเชื่อที่มีเหตุและผลรองรับอยู่คนภัยคนพาก็จะห่างไกลเราบัณฑิตนักปราชญ์ก็จะเข้าใกล้เราจะมีจิตใจในการขวนขวายการสร้างบารมีตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติเลยตราบกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางที่สุดแห่งธรรมอย่างนั้นแหละจะมีดวงปัญญามีลาภมียศมีสรรเสริญคนชื่นชมยกย่องให้เกียรติในทุกคนทุกแห่งทีเดียวแหละอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นบุญก็จะมาทำให้เราเป็นอย่างนี้และก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมที่เราถูกอกุศลก็สิงจิตโลภะโทสะโมหะบังคับกิเลสสามตระกูลนี้บังคับให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วมันก็มีวิบากกรรมรองรับติดมาเนี่ยบุญเนี่ยจะเอาไปแก้ไขแล้วก็จะไปรื้อผังใหม่ไปปรับปรุงผังใหม่ผังที่พยายามมาก็บังคับบัญชาไว้ปกปิดบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตแล้วก็ให้กระทำสิ่งไม่ดีอย่างกล่าวนั่นแหละแล้วก็มีวิบากจะปรับปรุงผงผังใหม่คิดดีพูดดีทำดีมีแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมแต่ถ้าสั่งสมบารมีมากแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตสั่งสมบุญตลอดในฐานจิตล้อมกรอบไว้แน่นอนเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะไปอยู่ตรงนั้นเรื่องของบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะอย่าขาดในการสั่งสมบุญตอนนี้เรามองไม่เห็นว่าบุญมีลักษณะอย่างไรเรายังไม่เข้าใจว่าเวลาบุญส่งผลน่ะเป็นอย่างไรบางทีนี่เรามีชีวิตสมบูรณ์ในปัจจุบันมีทรัพย์มากมีบริวารมากทำความสำเร็จได้มากมากกว่าความไม่สำเร็จบางทีเราอาจจะเผลอๆคิดว่าเป็นความสามารถของเราเองเท่านั้นซึ่งตรงนี้คือข้อพลาดเพราะความรู้มันไม่สมบูรณ์แต่ความจริงเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จก็คือบุญบุญที่เรากำลังทำนี่คือสั่งสมนั่งทานนั่งศีลนั่งภาวนาเป็นต้นการบูชาข้าพระนี่เราจะได้อย่างน้อยก็ทานศีลและก็ภาวนาคือเครื่องทายธรรมนี่เราก็มาประกอบเป็นทานบารมีของเราระหว่างประกอบพิธีหรือออกมาตั้งแต่เช้าจากบ้านศีลแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็มาถึงแล้วก็มาภาวนาเนี่ยมาทำสมาธิแล้วก็มาบูชาข้าพระบุญพิเศษอย่างน้อยเราก็ได้ทานศีลและภาวนาทานทำให้เรารวยศีลให้สวยภาวนาฉลาดรวยสวยฉลาดสมปรารถนาคือสิ่งที่
มนุษย์ทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นอย่าขาดกันนะลูกนะในวันอาทิตย์เป็นเดือนบุญใหญ่โอกาสที่เราจะไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราอยากเจอพระพุทธเจ้าอยากเจอพระอรหันต์เรามีวัตถุทานมีกุศลศรัทธาแต่จะไปหาท่านได้ที่ไหนเนี่ยเพราะท่านดับขันธปรินิพพานไปหมดแล้วแต่ว่าเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายที่ค้นพบกลับคืนมาใหม่ได้บารมีของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราจึงสามารถทำอย่างนี้ได้และนี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญของเราเป็นบุญพิเศษที่จะเอาธาตุธรรมพิเศษนี้เนี่ยไปสู้ลบมือกับพญามารเพื่อที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเลยลูกๆทุกคนที่อยู่ต่างประเทศติดเตือนกันมาในยามดึกนั้นเดินทางไกลฝ่าหิมะฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างมาโดยใจไม่มีอุปสรรคก็ให้ปิติและภาคภูมิใจให้ดีใจเอาไว้เถิดเรากำลังสร้างสิ่งที่ดีงามยามใดบุญส่งผลให้เรามีความสุขสำเร็จตามที่เราปรารถนายามนั้นเราจะชื่นใจแต่ระหว่างที่บุญกำลังทำงานอยู่เรามองไม่เห็นก็อย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งคิดว่าบุญไม่ช่วยทุกสิ่งก็ต้องมีเวลามีเวลาที่จะให้มีการทำงานเกิดขึ้นเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกวันเดียวเนี่ยจะให้มันมีผลมันก็ยากมันก็ต้องให้การเวลาผ่านไปเหมือนกันจนกระทั่งมันเจริญเติบโตมันถึงจะเมื่อถึงเวลาก็มีผลยามใดที่บุญยังไม่ส่งผลอยู่ทันตาเห็นอย่าไปคิดว่าบุญไม่ช่วยบุญกำลังทำงานทั้งไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้บาปอกุศลกับปรับปรุงผังใหม่ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราและของฝ่ายบุญภาคปราบล้วนต้องเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะในตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงสว่างมากให้ลูกทุกคนอธิษฐานจิตจิตที่เป็นหลักๆ ก่อนแล้วก็อธิษฐานจิตสิ่งที่เพิ่มเติมที่เราปรารถนาและข้อบกพร่องในชีวิตของเราในชาตินี้มีอะไรบ้างแล้วก็อธิษฐานตอนนี้แหละบุญกำลังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีในล่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายคนภัยคนพาในห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ให้เข้าใกล้เป็นต้นและให้เราได้สร้างบารมีอย่างเต็มกำลังอย่าได้ทำตามกำลังให้ทำอย่างสม่ำเสมอจะได้มีความตระหนี่เสียได้ทรัพย์มันจะได้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญนี้บันดาลให้เราประกอบธุรกิจการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญข้ามจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาปรารถนาจะสร้างบารมีอะไรก็ขอให้ทำได้ให้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะไปตั้งวาทีผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาชนะใจคนหมดทุกคนอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็อธิษฐานเอาตามใจชอบทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆจนกว่าจะถึงเวลาอันควร